ที่เขากล่าวหาว่าผมเป็นคนถ่ายคลิปมันประมาณเหรอก็ข้อหาเดียวกับที่ตุ๊กตาครับกับตุ๊กตาอันนี้เราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเป็นเพื่อนแต่เพื่อนรุ่นน้องเราเป็นรุ่นน้องของตุ๊กตาก็เป็นรุ่นน้องของสนุกด้วยไม่ครับสนุกไม่รู้จักอ๋อไม่รู้จักสนุกก็ผมเป็นเพื่อนกับแฟนพี่เต๋อแต่นี้ก็เลยรู้จักกับแกกับพี่เต๋อแต่สนุกกันผมไม่รู้จักเราคิดว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแบบอยู่ดีเรากลายก็ตอนที่เขามาลื้อฟื้นคดีเนี่ยแรกยังไม่มีชื่อผมทีครับก็เพิ่งมามีเนี่ยตอนที่เราได้ยินเนี่ยตอนแรกมันมีชื่อใครบ้างก็มีเราได้ยินก็มีแต่พี่ต๋อเนี่ยที่เขาหาว่าเป็นคนฆ่าเนี่ยครับแต่นั้นก็ยังไม่มีชื่อผมทีเพิ่งมามีตอนเนี่ยที่มีคลิปนี้ขึ้นมาแล้วก็กล่าวหาว่าผมเป็นคนถ่ายคลิปตอนนั้นได้คุยกับลูกเต๋าไหมก็ไม่ได้คุยทีแต่รู้ว่าเขามาลื้อฟื้นเรื่องใหม่เรื่องนี้คือเต๋าเป็นตัวละครที่ถูกถึงขึ้นมาก่อนใช่ไหมจากนั้นมีชื่อมินแล้วมินได้คุยกับเต๋าไหมว่าเฮ้ยพี่มันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็ไม่ถามก็ผมก็ถามว่าแล้วรู้ได้ไงว่าเขาลื้อฟื้นมามันเนี้ยแกบอกมีเพจมันเพจพวกนักสืบพวกเนี้ยเขาลื้อฟื้นมาแล้วมีอยู่กล้องไอ้กล้องวงจรปิดที่เขาว่ามีผู้ชาย3คนใช่ไหมครับแล้วว่าในนั้นมีผมอยู่คนนึงนั่นก็ไม่ใช่ผมอะหุ่นก็ไม่ใช่หุ่นผมได้รับความเสียหายก็นั่นแหละก็เสียหายแล้วอยู่มากล่าวหาแบบนี้แล้วแบบผมก็ไม่ได้รู้ว่าทำไมต้องมากล่าวผมเป็นคนไหนในโซเชียลเป็นไงคนพูดถึงเราเป็นไงก็ในโซเชียลไม่รู้แต่ในเฟซผมอะก็มีคนทักมาด่ามาว่าอะไรเยอะคนรู้จักอะไม่รู้จักแบบคนที่อื่นไม่แบบแถวราชบุรีพวกนั้นแถวข้างบนแล้วเพื่อนเราเพื่อนเราที่รู้จักเราอะไม่มีไม่มีใครมาถามไม่มีก็มีพวกด่าก็เนื้อจังหวัดอื่นเหมือนรู้ว่าเมื่อไม่นานเนี้ยก็เนี่ยพี่เต๋อเนี่ยเป็นคนบอกว่าว่ามีอะไรมีคลิปออกมาอะไรมีคนกล่าวมึงมีคนถ่ายคลิปอะไรเนี่ยช่วงวัน28กันยา58ที่เขาในเพจเนี่ยนะบอกว่าเราไปเกี่ยวข้องว่าเราเป็นคนถ่ายตอนนั้นมินอยู่ไหนก็ตอนนั้นพี่บิวพี่เต๋อก็อยู่หลังกระทรวงเนี่ยผมก็วันนี้ก็มานั่งขอสออยู่ขอสองหลังกระทรวงผมก็มานั่งบ้านแกบ่อยก็เงี้ยมาเกือบทุกคืนอ่ะวันนี้ก็มานอนบ้านแกบ้างกับบ้านลูกเต๋อครับแต่วันนั้นก็ไม่จำได้ผมมาหรือผมอยู่บ้านนั่นแหละแต่ทุกทีผมมาก็มานั่งคุยนั่งสักอะไรแบบนี้ไม่ได้ไปไหนไม่ไปไหนก็มาคนก็ยืนยันเราได้ว่าช่วงเวลานั้นเราอยู่นั้นก็บ้านเป็นบ้านของพ่อแกของพ่อพี่บิวอ่ะแฟนพี่ต่ออ่ะตอนนี้พ่อแกเสียชีวิตแล้ว